ันอะยุ่งกับตอนนี้ถ้ารู้สึกตอนนี้ครับมันประมาณสัก 70% แต่ผมคิดว่าถ้าไปวันจริงแล้วอะมันคงจะทะลุแต่ต้องควบคุมสติให้ได้นะลูกครับกลัวอยู่เหมือนกันต้องคุมให้ได้ลูกเพราะถ้าหนูคุมสติไม่ได้เนี่ยวายป่วงเลยเหมือนกันเพราะว่ามันจะแบบหลุดเลยทีเนี้ยพอเราคุมสติไม่ได้ปุ๊บตายเราหว่าจะเดินไปทางไหนเนื้อร้องอะไรไปหมดเลยเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมยากฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดได้คือต้องแม่นทุกอย่างที่จะโชว์ครับเนื้อร้องการเต้นจะอิมโพรไวส์อะไรหรือจะอะไรไม่รู้ทุกอย่างที่เราจะต้องทำครับเป็นหลักเลยเนี่ยเอาให้มันแบบเป๊ะให้อยู่ในเลือดเลยครับทีนี้ควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้แต่ตรงนี้มันก็จะไม่หลุดนึกออกไหมฉะนั้นการบ้านต้องเป๊ะมากตอนนี้กังวลอะไรไหมครับการบ้านตอนนี้ไม่ได้กังวลมากครับก็คือแบบพยายามแบบซ้อมให้มันช้ำอะครับดีเพราะว่าพยายามซ้อมให้มันแบบเขาเรียกว่าพอซ้อมให้มันช้ำแล้วปั๊บถึงเวลาจริงๆมันจะอัตโนมัติใช่ปรึกษาครู voice เยอะๆด้วยนะลูกเรื่องของน้ำหนักเสียงครับโดยเฉพาะกับเพลงสากลได้ฟังอยู่บ้างเล็กน้อยครับวันนี้ครูแอนเพิ่งไกด์เพลงสากลไปครับก็ดูโอเคขึ้นนะไม่งั้นมันดูแบบขาดห้วนๆยังไงก็ไม่รู้ขาดเกินๆดูมันไม่ค่อยลื่นไหลครับยิ่งโดยเฉพาะเป็นเพลงที่เราเลือกเองแล้วด้วยอ่ะมันต้องแบบที่สุดอ่ะร้องด้วยความรู้สึกที่มันที่สุดอ่ะลูกนะครับแล้วมันก็จับใจแล้วหนูอาจจะไม่ต้องมูฟมากเลยซ้ำถึงเวลานั้นแค่ให้มันแบบจากหัวใจอ่ะจากหัวใจเรามันก็จะถ้าเราทำได้เต็มที่มันก็จะไปจับหัวใจคนดูได้ทั้งหอเองครับเชื่อมั่นใจตัวเองนะนั่นแหละทีนี้แม่จะถามคำถามสามข้อครับข้อที่หนึ่งครับคือก่อนหน้าที่คชาจะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยความฝันของคชาคืออะไรถึงได้มุ่งมั่นมาถึง3ปีความฝันของผมคืออะไรล่ะครับก็เอาจริงๆเลยตอนแรกคือผมตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมชอบอะไรแล้วพอดีว่าไปเดินผ่านโรงเรียนร้องเพลงแล้วก็นึกสนุกอยากร้องขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็แบบพยายามเรียนร้องมาเรื่อยๆครับเรียนเริ่มตั้งแต่ม.1จนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หยุดเรียนเลยพยายามหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงคือผมคิดว่าเรียนที่โคราชนั่นเหรอเปล่าครับคือถ้าเล่าเรื่องโคราชแล้วมันจะยาวคือผมเกิดที่โคราชแล้วก็แบบมาโตที่กรุงเทพใช่ครับก็ประมาณว่าพอเรียนไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบตามของโรงเรียนเขาก็จะมีแบบเวลาเอาเด็กขึ้นไปโชว์อะไรเงี้ยครับตอนนั้นผมแค่ขึ้นเวทีแค่นั้นมันก็แบบตื่นเต้นแล้วแบบมันก็ได้ขึ้นเวทีเรื่อยๆลองประกวดไปเรื่อยๆตามเวทีเล็กๆมันก็ค่อยแบบเสริมประสบการณ์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเหมือนแม่ถามคำถามอะไรผมสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็มาคิดในหัวว่าเราทำอะไรได้ดีที่สุดผมก็มานั่งคิดผมว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้ครับน่าจะแบบทำได้ดีที่สุดของตัวเองคือแบบเป็นจุดเป็นข้อเด่นของตัวเองได้แล้วถึง3ปีครับ3ปีใช่2ปีแรกที่ไม่ได้รับหมายถึงว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเป็นตัวจริงครับไม่ได้ทำให้คชาท้อเลยใช่ไหมลูกมันความรู้สึกตอนไปสมัครมันคือแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบออกไปลองดูสักครั้งนึงครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแม่มันความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นที่จะออกไปลองถามว่าตอนมันไม่ได้มันผิดหวังมันเสียใจไหมมันเสียใจนะแต่แบบ 2-3 วันสักพักหนึ่งมันก็มีแรงกลับมาทำอะไรใหม่ได้เหมือนเดิมก็เท่ากับมันคือความฝันเดียวของคชาครับเดี๋ยวก่อนนะแม่ขอแยกแยะครับความฝันเดียวของคชาเนี่ยคือฝันจะได้เข้ามาในอยู่ในบ้าน AF หรือฝันที่จะเป็นนักร้องฝันที่จะเป็นนักร้องครับแล้วนี่เป็นเหมือนกับ the wayที่จะพาเราไปสู่ตรงนั้นครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับวันนั้นนี่หมายถึงวันนั้นทุกอย่างที่
ที่คชามีฝันว่าจะเป็นนักร้องมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะเนี่ยได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเพิ่มเติมมาจนมาถึงเนี่ยวีคที่12แล้วครับความฝันนั้นเปลี่ยนไปหรือยังความฝันนั้นเปลี่ยนไปหรือยังมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมว่ามันกำลังจะเริ่มต่างหากเวลาเราออกจากบ้านหลังนี้ไปมันคงจะแบบเราคงจะต้องแบบเจออะไรอีกเยอะแยะแต่คชามีประสบการณ์นี่อย่างปีที่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะพอจะจับพอจะเดาได้ว่าพอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเป็นตัวจริงแต่ก็ยังมีแฟนคลับอยู่บ้างถูกไหมครับผมใช่ครับนั่นแหละนั้นมันไม่ได้ความฝันถือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนแต่ถือว่าเริ่มต้นมันกำลังแบบเป็นช่วงกำลังแบบเตรียมออกลุยป่าตื่นเต้นด้วยอีกป่ะตื่นเต้นครับเพราะแบบผมว่าคนเรามันเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่ทุกวันนะครับมันขึ้นอยู่กับที่เราจะมองมุมไหนถูกดีแล้วที่เป็นคนคิดแบบนี้คาดหวังอะไรกับเสานี้คาดหวังอะไรกับเสานี้เหรอครับคาดหวังแค่ไหนด้วยคาดหวังแค่ไหนคาดหวังอะไรกับเสานี้เอาที่ผมคาดหวังจริงๆเลยคือผมอยากจะทำไอ้สิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยให้มันโอเคที่สุดคือแบบผมเคยแต่ก่อนผมจำได้เลยว่าตอนช่วงวีคแรกวีคสองอ่ะผมจะเป็นคนแบบขี้กังวลมากว่าขึ้นไปบนเวทีปั๊บเฮ้ยมันทำออกมาไม่ดีแล้วผมจะชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันแบบทำที่ไปทำบนเวทีแล้วมันเป็นข้อผิดพลาดแต่อ้นจำได้ว่าอ้นเคยบอกไว้ว่าเราขึ้นไปให้เขาเราขึ้นไปสนุกอย่าแกะโอ้โทษครับเราขึ้นไปสนุกแล้วมันทำให้แบบมันตัดข้อกังวลตรงนั้นไปได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนี่มันเป็นวีคสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในบ้านนี่ก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นความฝันขั้นแรกของผมที่ผมได้เข้ามาอยู่ในนี้ผมก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปิดฉากความฝันขั้นแรกทำไมเราไม่ทำให้มันดีนั่นคือความคาดหวังของผมครับไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งที่จะได้หรือไม่ผมว่ามันผมในความคิดผมคือแบบผมไม่อยากเอาเรื่องพวกนั้นมาใส่ในหัวผมว่ามันก็เป็นแค่มันไม่จำเป็นสำหรับผมด้วยซ้ำคือแบบความจริงผมก็เคยมองไว้ว่าเคยเดาเล่นๆไว้ว่าใครจะได้บ้าง ว่าใครน่าจะเป็นเดอะวินเนอร์มันก็สนุกดีก็แค่มาดูว่าตัวเองเดาถูกหรือเปล่าใช่ครับแต่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้อยู่ในช้อยส์นั้นเลยเหรอครับไม่ได้วางไว้แบบผมได้เข้ามามาอยู่ในนี้มันก็โอ้มันยังไงโอ้เนี่ยมันคืออะไรลูกมันพอเราได้มาอยู่ในนี้แล้วลองนึกกลับไปครับตอนที่แบบเรายังไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราตอนที่เรายังต้องแบบงกแบบขยันไปซ้อมเพลงไปปรับปรุงกลับบ้านดึกๆซ้อมเพลงเสร็จหลังเรียนกลับบ้านดึกๆเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณก็ปีกว่าจะ2ปีได้ครับแล้วได้เข้ามาอยู่ในนี้มันแบบเฮ้ยมันต้องเต็มที่แล้วอ่ะดีมากมีความกังวลอะไรไหมตอนนี้นอกจากเรื่องเนื้อเพลงแล้วไม่น่ามีครับไม่มีหรอกครับเห็นภาพตัวเองมีความสุขวันเสาร์นี้ยังบนเวทีตอนนี้ผมยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าผมยังทำในพวกนี้ได้แบบไม่มันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควรแต่มันยังไม่ชัดอะครับโอเคแม่จะให้หนูขอบคุณหรืออยากจะพูดอะไรกับใครกับคนที่โหวตให้เรากับใครที่ก็ตามที่กระชายอยากจะขอบคุณเขาอะไรยังไงได้ครับพูดเลยลูกก็อย่างแรกเลยคือผมต้องขอบคุณคุณแม่ขอบคุณอาแปะขอบคุณอาอึ้มที่ผมก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เด็กดีไม่ใช่เด็กดีไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กดีเท่าไหร่ตอนแบบอยู่กับพ่อกับแม่ผมก็มีแบบมีดื้อมีแบบเถียงคำตอบคำบ้างครับแต่แบบเวลาทุกครั้งที่แบบ
ผิดพลาดก็แบบยังมีแม่มีแปะมีอึ้มมีน้องๆแบบคอยซัพพอร์ตให้แล้วก็ทุกครั้งที่เราผิดพลาดมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้รับรู้ว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นเราทำอย่างนี้วะเด็กน้อยว่ะทำอย่างนั้นตอนนั้นนะครับผมคิดว่าคนเราจะต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆมีประสบการณ์เข้ามาเรื่อยๆนั่นเป็นข้อแรกที่ผมอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ขอบคุณแปะอึ้มมากๆแล้วอีกอย่างนึงขอบคุณต่อไปคือผมอยากจะขอบคุณบ้านบุญอนันต์ครับซึ่งผมก็ไม่ได้แบบเป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยคือมีเพื่อนมาแนะนำให้แบบไปเจอเขาหน่อยก็คือที่ลูกเขาทำวงดนตรีอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็แบบผมไปร้องเพลงก็คือแบบเขาก็ประมาณว่าเอ็นดูเฮ้ยมาซ้อมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีครูมาสอนให้ค่าเรียนเขาก็ไม่ได้คิดกับแบบขอให้แบบทำตารางเขามีตารางมาให้ว่าให้มาซ้อมวันนี้ก็พอแล้วเขาก็จะช่วยวางแผนว่าเอ้ยถ้าเรามาประกวด AF เนี่ยเราควรจะเตรียมเพลงแบบไหนเราควรจะแบบลุกยังไงเราควรจะมีวิธีอะไรยังไงซึ่งแบบถ้าผมไม่ได้ไปเจอครอบครัวบุญนันท์ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในนี้หรือเปล่าผมก็คงอาจจะแบบคลำทางไปเรื่อยๆครับต้องขอบคุณมากจริงๆครับที่แบบช่วยผลักผมให้แบบมีแรงกระตุ้นมีแบบมีไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณอย่างต่อไปผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยโหวตให้ผมเอาจริงๆคือตอนแรกอ่ะที่ผมคิดไว้อ่ะผมคิดว่าผมคงอยู่ได้ไม่ถึงวีคเนี่ยครับอาจจะเป็นแค่แบบ3วีคแรกก็อาจจะไปแล้ววีคที่2ก็น่าจะไปแล้วครับแบบผมอยู่ได้มาถึงวีคนี้คือแบบผมต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากที่ช่วยโหวตให้ผมแล้วก็ด้วยสาเหตุแบบเค้าเรียกว่าอะไรด้วยอะไรก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเค้าเห็นอะไรในตัวผมแล้วเค้าถึงโหวตให้ผมแบบอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆครับผมจะคิดไม่ออกไม่เป็นไรมันพูดลำบากก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากครับทุกๆครั้งที่แบบที่เห็นแบบมาเชียร์ทุกคอนเสิร์ตมารอตอนแบบไปถึงชั้นได้โดมปั๊บมาถือป้ายรอแบบโอ้มันเช้านะผมรู้เลยว่ามันเช้ามากแล้วทุกคนมารอมาถือป้ายมาแบบดูเหมือนพวกเขาไม่เหนื่อยเลยแล้วตอนคอนเสิร์ตก็มีมาคอยยกป้ายมาคอยให้กำลังใจให้บอกสู้ๆตอนกลับกำลังจะกลับก็มีแบบถือป้ายคอยรอซึ่งแบบโอ้มันเหนื่อยครับผมก็แบบจะพยายามทำสิ่งที่แบบกำลังจะทำอยู่ตรงนี้ให้มันได้ดีที่สุดได้ดีแล้วกันครับอาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่ผมจะพยายามทำให้มันได้ดีเพื่อเป็นการตอบแทนครับครับเพราะมันโอ้มันชื่นใจมากเลยต้องเอาคำพี่วินัยมาพูดมันวิเศษที่สุดมันวิเศษที่สุด ใช่ไหม